เวลาเตรียมการกันนานพอสมควรก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้ขอเล่าเกิดเลยแล้วกันว่าทำไมทางเราได้ถึงเลือกBeauty Store เรื่องถึงทำเจาะตลาดความงามนะคะเวลาเราศึกษามาเนี่ยเราพบว่าตลาดของโลกเราเนี่ยธุรกิจความงามเนี่ยเติบโตนะคะปีที่แล้ว2018กับเทียบ2017เนี่ยตลาดความงามทั่วโลกนะคะเติบโตถึง 4% นะคะและมีมูลค่าถึง15 ล้านล้านบาทนะคะทีนี้พอเรามาเจาะดูตลาดของเมืองไทยเราเนี่ยเราก็พบว่าตลาดของเมืองไทยตลาดบิวตี้สโตร์เนี่ยเติบโตมากกว่าตลาดโลกนะโตถึง 7.4% นะคะจากรีพอร์ตจากWorld Monitorเวลาเราเทียบปี2018กับ2017นะคะแล้วก็มูลค่าตลาดเนี่ยสูงถึง 2.2 แสนล้านบาทนะคะซึ่งเป็นมูลค่าที่มากนะคะเราก็ดีดาร์ลงไปดูอีกนะคะถึงรายละเอียดของสินค้าที่ขายในประเทศไทยนะคะก็ทำเป็นเซกเมนต์ได้อยู่5ประเภทนะคะโดยที่นำอันดับ1ของเราเนี่ยก็จะเป็นสกินแคร์นะคะมูลค่าของยอดขายที่ 39% ลงมาก็เป็นพวก Personal Hygiene Product นะคะอยู่ที่ 31% ทั้งผม 14% นะคะเมคอัพ 12% แล้วก็น้ำหอมอีก 4% นะคะจากนี้เราทำการศึกษาแล้วก็พบว่าสินค้าประเภทของสกินแคร์นะคะเมคอัพแล้วก็น้ำหอมเนี่ยมูลค่าเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงของตลาดของเมืองไทยนะคะทีนี้เรามาดูเทรนด์ในตลาดบิวตี้ที่ผ่านมานะคะของเมืองไทยเนี่ยเราเติบโตต่อเนื่องมาตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะโดยเคเกอร์อยู่ที่ประมาณ 7.9% นะคะไม่ว่าธุรกิจเศรษฐกิจจะชะลอดาวน์หรือยังไงเนี่ยธุรกิจบิวตี้ก็ยังคงเติบโตได้ดีกว่าบรรทัดฐานของตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็ดูของตลาดโลกเช่นเดียวกันนะมีการเติบโตต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยเคเกอร์ของตลาดโลกนี่ก็โตอยู่ที่ 4.7% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะคะเราถึงเจาะเข้ามาในตลาดของบิวตี้ค่ะพอเรามาดูว่าแล้วใครลูกค้ากลุ่มไหนเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญที่คอนทริบิวต์กับการซื้อผลิตภัณฑ์ความงามนะคะเราก็ได้พบจากรีเสิร์ชว่าลูกค้ากลุ่มหลักของลูกค้าบิวตี้เนี่ยจะเป็นลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียลซึ่งอายุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-34 ขวบนะคะก็ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยคอนทริบิวต์ถึง 43% ของยอดขายของบิวตี้ในตลาดนะคะก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากนะคะเราก็เลยมาซึ่งของคอนเซ็ปต์เคสนะคะเป็น Ultimate Beauty Destination นะคะก่อนที่จะเข้าไปเล่าถึงรายละเอียดของเคสมากกว่านี้อยากให้พี่ๆทุกคนลองดูวิดีโอเพื่อเล่าถึงความเป็นเคสคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะเคสเนี่ยตอนที่เราตั้งคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเราชอร์ตมันเป็นแอคโครนิมที่ย่อมาจากคำว่า Keep In Style นะคะโดยที่เราเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงคนทุกคนเนี่ยต้องการจะมีสไตล์ที่ดีนะแล้วก็แต่ละคนมีสไตล์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าตัวเองจะมองตัวเองเป็นยังไงเพราะความสวยในแต่ละของบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิสก็เลยเปิดกว้างใช้คำว่า KIS นะคะเพื่อที่จะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถคิดอินสไตล์ได้นะคะจะเป็นสไตล์แบบไหนก็แล้วแต่ตัวคุณเป็นคนระบุบอกนะคะโดยที่ร้านคิสของเราเนี่ยอย่างที่ติ๊กพูดไปแล้วคร่าวๆนะเราเปิดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันที่31สิงหาคมที่ชั้น5นะคะแล้วก็ได้รับการรีวิวแบบที่ดีมากนะคะจากลูกค้านะคะนี่มันรูปการคร่าวๆนะคะวันเปิดของเราวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเย็นนี้ขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนร่วมงานเปิดกับเราด้วยนะคะเพราะเราจะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพอเข้ามาปี2019เราทาร์เก็ตที่จะเปิด3สาขานะคะโดยที่เปิดไปแล้วสาขาแรกที่ Central Worldเมื่อ2 วันที่ผ่านมานะคะแต่สิ้นเดือนนี้30กันยาเราจะเปิดที่ลาดเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะที่บริเวณชั้น2ติดกับทางเข้า BTS ค่ะแล้วก็สาขาสุดท้ายก็จะเป็นที่เซ็นนะคะชั้น3ก็จะเปิดภายในสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นในปีก็จะมี3สาขานะคะและเรามีแผนว่าเราจะเปิดประมาณปีละ 5-6 สาขาในปีต่อๆมาแล้วเราจะมีสาขาถึง30สาขาภายใน5ปีในอนาคตหรือปี2023ค่ะโดยที่เราจะเปิดทั้งประเทศในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใหญ่ด้วยนะคะไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวสำหรับการลงทุนของคิสเนี่ยในสำหรับปีนี้นะคะ2019เรามีงบการลงทุนในการสร้างร้านแล้วก็งบการตลาดเนี่ย170 ล้านบาทนะคะโดยพื้นที่ของคิสทั้งหมด3สาขารวมกันเนี่ยกว่า 2,000 ตารางเมตรแล้วก็แคริแบรนด์ทั้งหมด800แบรนด์ 80,000 SKU ค่ะsales expectation นะคะสำหรับปีนี้เนื่องจากเราเปิดถึงปลายปีแล้วก็จะเป็นการทยอยเปิดปีนี้เราทาร์เก็ตยอดขายอยู่ที่150 ล้านนะคะแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราทาร์เก็ตไว้ยอดถึง 3,500 ล้านค่ะช่องทางต่างๆนะคะเนื่องจากคิสเนี่ยที่ได้กล่าวไปเป็นทางเรเนียลส์มากเราก็จะมีช่องทางที่เป็นโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น
Facebook IG Twitter แล้วก็ YouTube นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะคะแล้วก็จะได้รับส่วนลด 10% ตลอดจนถึงสิ้นปีด้วยค่ะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคิสนะคะที่เราจะลอนช์ในค่ำคืนนี้ค่ะ